สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะครับก่อนอื่นกขอขอบคุณลูกค้านะครับที่เป็นช่วยอุดหนุนนะครับผมฝั่งนี้นะครับปิดไปหลายกระถางเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณมาณที่นีนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ยังมีบนสีที่เป็นไม้ป้ายสวยหรือว่าไม้โบราณต่างๆก็มีนะครับมาเริ่มต้นกันที่ไม้ที่ใบสวยนะครับผมทุกท่านเป็นกระดูกสีขาวตัดกับใบสีชมพูนะครับอันนี้คือนุ่มานอาสานะครับผม อ่าเป็นไซต์ต้นแม่พันธุ์นะครับใบค่อนข้างที่จะใหญ่ประมาณฝ่ามือนะครับสำหรับกระถางนี้มีอยู่หนึ่งต้นกับอีกหนึ่งหนอนะครับจะขายอยู่ที่สองร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับมีหน่องอกขึ้นแล้วนะครับผมใครที่อยากได้บนสีฮนุมานหรือว,ว่าตระกูลฮนุมานไปสะสมอีกตัวหนึ่งก็เหมาะเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับมาต่อกันที่บนสีพญายดํารงนะครับผมบนตัวนี้ค่อนข้างที่จะ ราคาแพงนะครับเมื่อก่อนนะครับผมแต่ว่าปัจจุบันนี้สามารถที่จะจับต้องได้แล้วนะครับผมเป็นไม้ป้ายค่อนข้างที่จะสีสดสวยนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับมีอยู่หนึ่งต้นจะขายอยู่ที่300รวมส่งนะครับผมอันนี้คือยอดใหม่กําลังงอกขึ้นนะครับอันนี้ป้ายแดงดีมากๆเลยนะครับนี่ครับใครที่ตามหาไม้ตัวนี้อยู่ก็มีกระถางเดียวเท่านี้นะครับทีมาแบ่งนะครับ มาโตกันที่ไม้ป้ายตัวนี้นะครับผมบนสีเทวีเนลมิดนะครับผมซึ่งเป็นบอนป้ายที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับสําหรับกระถางนี้มีอยู่สามต้นนะครับจะขายอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับผมเนาะเป็นฟอร์มที่กําลังสวยนะครับผมนี่ครับมีอยู่สามต้นนะครับผมเป็นไม้ที่มีหัวนะครับตัวนี้สำหรับบนสีเทวีนะครับผมเนาะมีกระถางเดียวเท่านี้นะครับที่มานําเสนอป้ายค่อนข้างที่จะสวยนะครับใบนี้ มาต่อกันที่บนสีดารานพลัดนะครับผมสำหรับบนสีดารานพัลัดกระถางนี้มีอยู่ต้นเดียวนะครับแต่ว่าในต้นค่อนข้างที่จะแข็งแรงดีนะครับผมท่านเป็นไม้ป้ายค่อนข้างที่จะสวยนะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่สามร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับผมนี่คือยอดใหม่ของเพื่อนนะครับผมกําลังดางดีมากๆเลยนะครับผม มาดูกระถางนี้นะครับมันนีล้อมเพชรนะครับผมสำหรับมันนีล้อมเพชรกระถางนี้มีอยู่สามสี่ต้นแต่ว่าเป็นฟอร์มที่ไม่สูงมากนะครับผมเป็นฟอร์มเตี้ยๆนะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่สา0ร้อยห้าสรวมส่งนะครับได้จํานวนต้นอยู่ที่นี่ครับมีหนอแทงขึ้นประมาณสามสี่ต้นเลยนะครับผมสำหรับตอนี้ครับเป็นฟอร์มที่เตี้ยๆนะครับผมเป็นฟอร์มที่กําลังน่ารักนะครับผม มาต่อกันที่บนสีบรรดาทรับนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับบนสีตัวนี้คือบนสีบรรดาทรัพย์นะครับผมเป็นฟอร์มโกมีหลายต้นนะครับจะขายอยู่ที่สามร้อยห้าสิบรวมสูงนะครับมีจานวนต้นอยู่ที่นี่ครับมีหนแทงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเนาะถ้ารวมหนอก็ประมาณห้าต้นนะครับผมทุกท่านมีต้นหลักๆอยู่สามต้นนะครับมาต่อกันที่บนสีณเมืองนนนะครับผมอันนี้ก็เป็นบนที่ ป้ายที่น่าสะสมกระถางหนึ่งเลยนะครับผมสําหรับบนสีนาเมืองนนกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับได้จํานวนอยู่ที่1ต้นแต่ว่าได้ต้นค่อนข้างที่จะใหญ่และแข็งแรงนะครับผมมาต่อกันที่บนสีไก่ทองนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะแดงดีมากๆนะครับเนื่องจากเพิินหัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับอันนี้เพิินพึ่งงอกขึ้นมาจากต้นที่ลงหัวไปนะครับผมกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่200รวมส่งนะครับผมท่านเป็นไม้มีหัวค่อนข้างที่จะสีสดสวยนะครับผมสำหรับกระถางนี้ มาต่อกันที่มะนีล้อมเพชรกระถางนี่นะครับผมอันนี้เป็นนาชมพูค่อนข้างที่จะด่างสวยนะครับสําหรับกระถางนี้มีอยู่2ต้นนะครับจะขายอยู่ที่สองรห้าสิบรวมส่งนะครับผมนี่ครับเป็นไม้มีหัว้วก็แตกหน่อเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหนอนะครับมาต่อกันที่บนสีรัตนสินกระถางนี้นะครับมีอยู่2ต้นจะขายอยู่ที่2อ0รยห้าสิบรวมส่งนะครับเดี๋ยวพาไปดูหลอดใหม่ของเพื่อนนะครับผม นี่คือหลดใหม่เพิ่นกําลังมาแล้วนะครับผมท่านแดงดีมากๆเลยนะครับสําหรับหลอดของเพิ่นกระถางนี้จะขายอยู่ที่สองร้อยหสิบรวมส่งนะครับวันนี้เอาฟอร์มแบบต้นกําลัง่ารักนะครับผมมาขายราคาจับต้องได้นะครับผมท่านให้ทุกท่านนั้นได้ชมกันนะครับสําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่มารับชมนะครับสนใจกระถางไหนก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับ